ตามต่อครับตีเล็กสายมันครับเจอแล้วบ่อที่ขุดอยู่ด้านนี้ครับดูทางแล้วเนี่ยหอยยาวเลยเป็นสระเก่านะครับขุดลอกสระเก่าครับข้างล่างนี้มีแต่โคลนเลยแล้วก็มีผักตบชวาเยอะพอสมควรครับนี่ทำทางวิ่งกันริมๆนี้เลยริมสระข้างหนึ่งขึ้นไปโผล่นู่นครับแล้วก็ไปถอยเทตรงนั้นนะครับอ้าวออกมาแล้วล็อกกี้สุดหล นี่ครับที่เทวันนี้วิ่งกัน2,000ครับล็อกกี้2,000โอ้โหคันนี้โหดดุเลยสีดำสีดำครับเป็นรถของทีมงานพายุพลทั้ง2,000เลยล็อกกี้สีดำครับคันนี้พี่กวางเป็นคนขับเสียกวางเสียกวางครับคนนี้ขับได้ทุกอาชีพเลยรถไถรถเกี่ยวรถเกี่ยวนี่ก็ขับสิทธิ์เจริญนะครับของพ่อตาพ่อตามีรถเกี่ยวคันหนึ่งพี่กวางนี่เป็นลูกเขยของเสียมีครับดินโคลนผสมดินทรายครับส่วนคนขับเป็นโคได้ชื่อตามเป็นทางด้านของพี่ตามครับเต็มแล้วเลยเอามือจิ้มดูมีแต่โคลนเลยครับก็เป็นเจ้าโคเบโก120ต้นมะพร้าว1ต้นครับนี้ต้นที่2งัดขึ้นมาเอาไปวางครับทำที่ยืนทำฐานวางตัวเองเพื่อที่จะยืนขุดดินครับไม่ให้ตัวเองจมโอ้โหทำท่านี้งานเข้าเลยนะเนี่ยพอเด็กเกิดเลยนะเนี่ยถ้าพลาดไม่ใช่2ต้นแล้วเนี่ยต้นที่3แล้วครับ
้นที่3แล้วมีอีกไหมมีต้นที่4อีกไหมเนี่ยครับร่องรอยต้นมะพร้าวที่อยู่ตามฝั่งสระเนี่ยมีรอยขุดเอาต้นไม้ไปอยู่โอ้โคตรล้วนเลยที่ยืนครับเดี๋ยวมาลุ้นกันมาดูกันส่วนตรงนี้ครับขุดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่น่าจะเริ่มขุดได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับเนี่ยดินก็ไม่น่าจะเกิน50เที่ยวนะดูจากที่ขุดแล้วลงจากระดับเดิมก็ประมาณเมตรกว่าครับเมตรกว่านี่ด้านข้างนะนับจากด้านข้างลงไปตรงกลางนี่ก็ประมาณ50เซนนะตรงโคนตรงที่มันเป็นโคนเยอะๆดูแล้วน่าจะมีปลาไหลนะเดินลงไปแล้วครับโอ้โหโคลล้วนเลยน่ากลัวจริงๆเลยครับโชคดีนะเนี่ยมีต้นมะพร้าวเนี่ยข้างล่างก็เป็นดินทรายด้วยนะครับตัวนี้เป็นโคลข้างล่างก็จะเป็นดินทรายมองเห็นชัดเจนเลยพี่ตามทำหวาดเสียวอีกแล้วพี่ตามเฮ้ยเฮ้ยยุบแล้วยุบแล้วโอ้โหต้นมะพร้าวยุบหายไปต่อหน้าเลยครับตบชวาเยอะเหลือเกินอยู่ในช่วงเคลียร์พื้นที่นะครับเคลียผักตบเคลียอะไรหลายๆอย่างนะรถของเราก็จอดรอไปก่อนโอ้โหเคลียดินแต่ละทีนี่ยุบยับยุบยับมันมีลุ้นอยู่ตลอดเลยนะครับเนี่ยดูนะครับมันยุบลงไปเรื่อยๆนะนี่เหมือนชีวิตแผนอยู่บนเส้นหน้ายังไงอย่างนั้นเลยต้นมะพร้าวหักนี่เป็นเรื่องครับ
ก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับโอเคให้พี่ตามเคลียร์พื้นที่เสร็จเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเรามาต่อคลิปหน้านะครับตอนที่ขุดดินใส่รถนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับตีเล็กใส่มันสวัสดีครับ